คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวสมสวรรค์ Channel มื้อนี้มากับจิบภารกิจมาเบิ่งมิกชองระยะเนาะต้องบอกเลยว่าหัวคือดวงใจดาราไทยคือกำไรชีวิตแต่ว่าตอนนี้กำลังสีย่างเข้าไปในงานเนาะเดี๋ยวเสียจะบอกก่อนว่าเฮามาที่ห้างพาร์คสันเนาะเป็นห้างเปิดใหม่ซึ่งเพิ่นได้มีงานวางแสดงสินค้ามหากรรมลาวไทยก็เลยล่ะอยากมาย่างลองเบิ่งว่ามีอย่างน่าสนใจเดี๋ยวพาเข้าไปชมบรรยากาศในงานเนาะไปไปติดตามกันเลยนี่เป็นงานหัตถกรรมสินค้าลาวเพื่อพร้อมกันมากไปตั้งแต่กินได้ทุกครั้งที่โบถึง67ตอนนี้นะเอาละกันบ้างนะตอนนี้นะเหลือแค่45มิวสิเอาอันใดกินได้สมบูรณ์ลูกมันมีหมักเลนมิวสิเอาอันใดลูกเอานี่บอกเอานี่บอกเอาขวดซองบอกเดี๋ยวบอกหนูเอาอันใดสั้นเอานี่ลูกกินบ่ได้เด้อลูกเบิ่งแม่เอานี่นี่หุ่นช็อกโกแลตอยู่หุ่นโนโนช็อกโกแลตวะซื้อขนมเมื่อกี้นี่เนาะแซ่บดีป่ะแซ่บป่ะมิวขนมแซ่บป่ะลูก no 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 ขนมมันแซ่บป่ะยำเดินทางเข้ามาในห้างแล้วมากับดาริกกับมิวสามคนนะวะไปรอแล้วป่ะไปรอกินแต่ขนมมาเบิดมาหน่อยคนโหดเอาเว้นตาองค์ละว่า
แท้เอาว่าเราประล่ำประเลือเราแท้เราว่าตอนนี้กำลังย่างเดินสายไปถ่ายรูปกับเจ้าของห้านผลิตภัณฑ์ที่มาวางสะแดงดารินตื่นเต้นปะตื่นเต้นปะพระเอกรอปะพระเอกรอปะออกอาการเขินมากมากมีมิววนวนหลายก็เลยตัดสินใจพากลับบ้านโดยที่ยังบ่ทันได้ถ่ายรูปกับมิกทองระยะแล้วก็ยังบ่ได้ทันได้เห็นว่ามิกทองระยะขึ้นเวทีเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ่มีอย่างหลายเพราะว่าภารกิจล่มเหลวเพราะว่าลูกวุ่นวายหลายบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้า